สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมก็เหมือนจะแบบว่าได้อาจจะได้แนวทางจากบอลไทยหรือเปล่า แนวทางจากบอลไทยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคือบอลไทยตอนนี้คือทางสมาคมของเราลุงออสก็สั่งนะครับก็มีการแข่งขันแบบว่าไม่ให้กระทบต่อโปรแกรมการแข่งขันที่มันแบบว่าเป็นโดมิโนนะก็แข่งต่อได้แต่เป็นการแข่งแบบปิดให้แฟนบอลดูถ่ายทอดสดเอาอะไรประมาณนั้นเนาะก็ทางพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมครับก็เป็นการที่ไม่เสี่ยงเนาะพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็จ่อที่จะเตะแบบปิดเหมือนกันนั่นเองนะครับเพื่อรับมือกับโควิด19นะครับจนจบซีซั่นเลยนะโอ้โหก็แฟนบอลก็ต้องดูผ่านออนไลน์อ่ะเนาะหรือว่าดูผ่านทางถ่ายทอดสดทางทีวีหรือว่าทางโลกออนไลน์สตรีมมิ่งอะไรก็ว่าไปเนาะนะครับผมก็พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับและ FA นะครับเตรียมประกาศนะครับเตะแบบสนามปิดไร้คนในช่วงที่เหลือฤดูกาล2019ถึง2020เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนั่นเองนะครับผมจากสถานการณ์นะครับผมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในทวีปยุโรปที่ยังทวีความรุนแรงนะครับขึ้นอย่างต่อเนื่องครับทั้งซึ่งอังกฤษก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากนะครับไม่ใช่ครับขออภัยติดเชื้อจากไวรัสดังกล่าวนะเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดนะครับที่เกิดขึ้นได้นะครับทำให้นะครับบอร์ดนะครับบริหารนะของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมก็และFA นะครับ FA เตรียมประชุมฉุกเฉินนะครับผมซึ่งมีความเป็นไปได้ว่านะครับอาจจะทำให้เกมการแข่งขันนะครับแบบแข่งขันจัดการแข่งขันแบบไร้คนดูในสนามนั่นเองจนจบฤดูกาลที่เหลือซึ่งตามการซึ่งตามการที่นายบอริสจอห์นสันนะครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับออกมาเปิดเผยหลังจากการประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินว่าจะยกเลิกการแข่งขันกีฬาและการจัดงานต่างๆภายในประเทศเกือบทั้งหมดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับทั้งนี้เรื่องดังกล่าวนะยังอยู่ในขั้นตอนของการหารือกันนะครับระหว่างพรีเมียร์ลีกอังกฤษและ FA นะครับซึ่งยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำจากรัฐบาลครับรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก่อนครับโดยยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในขณะนี้นั่นเองนะครับผมก็ยังไม่ประกาศถ้าเท่าที่อ่านข่าวนี้นะคืออาจจะนั่นแหละแข่งแบบปิดหรือเปล่านะอาจจะหารือกันก่อนเนาะสำหรับฟุตบอลของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนาะเราก็จะอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมพรีเมียร์ลีกอังกฤษคนดูหายไปในหมดนะครับผมอาจจะได้อีกสีสันอีกบรรยากาศหนึ่งนะว่าเฮ้ยบอลลีกยอดนิยมของโลกอ่ะอันดับหนึ่งลีกของโลกอันดับหนึ่งฟุตบอลอันดับหนึ่งที่มีคนเต็มสนามเกือบทุกนัดอ่ะเต็มสนามทุกนัดอ่ะมันเวลาไม่มีคนดูมันจะเป็นยังไงเนาะโอเคครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับส